สวัสดีชาวจีนเมมเบอร์ครับก้านเดอะสตาร์10หมายเลข3ครับโจทย์เพลงของวีคนี้นะฮะก็คือเพลงฮิตครับผมและก้านก็ได้เลิกเพลงคุณและคุณเท่านั้นของพี่แกงส้มครับที่ก้านเลิกเพลงนี้นะฮะคุณและคุณเท่านั้นเพราะว่าก้านรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักครับผมก็อย่างวีคที่แล้วก้านก็ได้โชว์แบบว่าเต้นเต็มที่ไปแล้วเพลงนี้ก็เลยอยากจะให้เบาๆลงนิดนึงเป็นแบบว่าอาจจะมีแค่มีบีทแล้วก็เป็นอาจจะว่าโชว์เสียงนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าสนุกในแบบที่แบบไม่ใช่ว่าเต้นมันๆแค่นั้นนะครับความหมายของเพลงนี้แหละฮะก็ว่ามันเป็นรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนขี้อ้อนเนี่ยครับเหมือนแบบคุณและคุณเท่านั้นนะอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่ามันแอบความเป็นแบบเจ้าชู้นิดนึงว่าเฮ้ยเราแอบขี้เล่นอะไรเงี้ยครับมันรู้สึกว่าเป็นเหมือนตัวตนของตัวเองนิดนึงทุกคนอาจจะเห็นว่าก้ามเป็นคนที่อาจจะดูเรียบร้อยหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วก้ามก็เป็นคนที่ว่าขี้เล่นหรือว่าขี้อ้อนนะครับผมก็เลยอยากจะโชว์มุมมองของตัวเองอันนี้ให้ทุกๆคนได้เห็นครับผมตอนนี้ก็ซ้อมเต็มที่ครับผมก็มียังไงบ้างตอนแรกก็คงน่าจะต้องจำเนื้อให้ได้ดีก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะมาตีความตีบทเพลงว่ายังไงดีอะไรเราอยากจะสื่อสารอะไรให้กับคนดูครับผมสำหรับวีคที่ผ่านมานะฮะก้างก็ร้องเพลง Wait a Minute ไปนะครับก้างก็รู้สึกว่าทำได้ค่อนข้างเต็มที่ครับผมก็รู้สึกเต็มที่มากๆเลยดีกว่าครับเพราะว่าในความคิดของก้างก็คิดว่าก้างทำได้ดีกว่าซ้อมด้วยครับผมก็เลยรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็เห็นทุกคนก็สนุกกับเราทุกครั้งตอนที่ก้างร้องเพลงก็เลยรู้สึกสบายแล้วก็ดีใจมากๆครับผมคะแนนสะสมเป็นครั้งแรกนะฮะที่พวกเราได้รู้ว่าคะแนนสะสมกลางวีคของเราคือเท่าไหร่นะครับผมก้างก็ได้12% นะครับผมก็ดีใจครับถือว่าดีใจมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราก็เพิ่งเปิดตัวไปแล้วอันนั้นก็เป็นก่อนคอนเสิร์ตด้วยครับก็เลยเหมือนว่าเป็นคะแนนที่ว่าทุกคนเห็นชอบเราในทางที่ว่าติดตามตั้งแต่คัดเลือกประกวดอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าก็มีคนที่ชื่นชอบเราอยู่บ้างนะอะไรเงี้ยก็คือก็ดีใจมากๆครับผมตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นคะแนนที่4อะไรอย่างงี้เลยครับมันจะให้ถอยยังไงในหัวใจตื่นเต้นฮะก็8คนก็คุยกันตลอดครับว่าแบบเนี่ยตอนนี้วีคแรกกับเป็นวีคที่ยังไม่มีคนออกนะเราอยากทำให้เต็มที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมีเพลงเพื่อดาวดวงนั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมันถึงการแข่งขันจริงๆแล้วก็รู้สึกเหมือนตื่นเต้นแบบว่าไม่อยากให้ใครออกจริงๆครับผมก็เหมือนพวกเราก็คุยกันตลอดว่าโอเคใครออกเนี่ยไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่เก่งหรือคนนั้นไม่เก่งอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีความกดดันว่าถ้าเราจะต้องออกเราจะรู้สึกยังไงอะไรยังไงแต่ว่าก็รู้สึกว่าทำโจทย์ของตัวเองได้เต็มที่ก็ดีแล้วครับผมก็การให้กำลังใจตัวเองนะฮะก้างก็รู้สึกว่าอยากซ้อมอย่างซ้อมทุกครั้งอย่างเงี้ยครับหรือว่าได้เรียนกับครูแหม่มทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้โจทย์อะไรมาได้ข้อปรับปรุงตรงไหนมาก็เอามาทำให้เต็มที่ครับผมก็เหมือนแบบว่าเหมือนให้กำลังใจตัวเองไปในตัวว่าเอ้ยอันนั้นเราอาจจะทำตรงนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าสมมติเราทำตรงนี้ได้ก็อาจจะดีขึ้นเหมือนที่มีครูคอยแนะนำเรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นก้างก็จะเลยรู้สึกว่าก้างอยากจะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆไม่เหมือนแบบว่าก็คอยให้กำลังใจว่าโอเคถ้าเราพัฒนาตรงนี้ได้ก็คือดีขึ้นอีกสเต็ปจะได้เหมือนว่าเราอัพเลเวลแล้วนะอะไรอย่างงี้ประมาณเนี้ยครับครับผมก้างหมายเลข3นะครับก็วีคนี้นะฮะเป็นวีคเพลงฮิตนะครับก้างก็เชื่อว่าทุกคนก็คงรู้จักเพลงคุณและคุณเท่านั้นของพี่แกงส้มนะครับก้างก็คิดว่าก้างอยากทำเพลงนี้ให้เต็มที่แล้วก็เป็นมุมมองของก้างมากกว่าว่าคุณและคุณเท่านั้นแบบก้างเป็นยังไงก็อยากทุกคนรอฟังและรอดูนะครับผมก้างหมายเลข3ครับเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้น